มาทำความรู้จักผ้าตะข่ายกรองแสงโซลาร์สกรีนกันค่ะผ้าใบมีส่วนผสมของเนื้อ PVC ปริมาณ 73% และเส้นใยโพลีเอสเตอร์อีกปริมาณ 27% นำมาถักทอกันเหมือนลายจักสานมีรูระบายอากาศเล็กๆเรียกว่า Openness ซึ่งมีค่าประมาณ 5% ของพื้นที่ผ้าใบหน้าผ้าขนาดกว้าง 2.50 เมตรน้ำหนักผ้า520 กรัมต่อตารางเมตรค่ะผ้าโซลาร์สกรีนสามารถกรองแสงได้ดีโดยขึ้นอยู่กับความเข้มของสีผ้าที่มีให้เลือกหลากหลายทีนี้เราลองมาดูความแตกต่างของแสงที่ส่องผ่านผ้าใบในแต่ละสีกันจะเห็นได้ว่าสีที่เข้มที่สุดคือสีดำมีปริมาณของแสงส่องผ่านน้อยที่สุดซึ่งก็คือระดับการกรองแสงสูงถึง 95% เลยค่ะสำหรับผ้าโซลาร์สกรีนจะไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันน้ำนะคะจากการทดสอบจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำค่อยๆซึมหยดลงบนพื้นเนื่องจากตัวผ้าถูกออกแบบมาให้พื้นที่ที่ติดตั้งอากาศไถเทได้สะดวกผ้าใบชนิดนี้จึงไม่เหมาะที่จะนำไปป้องกันฝนสาดได้โดยตรงแต่ก็ยังช่วยกรองน้ำจากฝนได้ดีพอสมควรค่ะจุดเด่นของผ้าโซลาร์สกรีนเมื่อนำมาใช้ทำการสาดแนวดิ่งหรือม่านม้วนภายในคือเราสามารถมองเห็นวิวภายนอกผ่านผ้าใบได้และยังช่วยลดอุณหภูมิความร้อนจากแสงแดดได้เป็นอย่างดีผ้าใบดูแลทำความสะอาดง่ายมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีและทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่คุณลูกค้าควรรู้เบื้องต้นก่อนเลือกใช้ผ้าตะข่ายกองแสงโซลาร์สกรีนของแสงทองสำหรับงานการสาดค่ะหากชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะ